ต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Fit with Sarah ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะวันสุดท้ายของอาทิตย์แล้วเราจะมายืดเหยียดแก้ออฟฟิศซินโดรมกันค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะวันนี้มีน้องฝ้ายนะคะนางงามมิสซิสไทยแลนด์นะคะมาสวัสดีค่ะออกกำลังกายด้วยกันค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันเลยค่ะหลายคนทำงานออฟฟิศมีอาการโอ๊ยปวดค่ะครูคะปวดคอค่ะมีปัญหากันเยอะมากนะคะก็ท่าแรกของเราเลยค่ะให้เรากางแขนออกไปด้านข้างมือจับที่ศีรษะแล้วยืดในส่วนของเส้นคอค้างท่าไว้5 4 3 2และ1อันนี้คนที่ทำงานออฟฟิศนะคะสามารถทำตามได้เลยนะคะคนที่มาดูเช้าวันนี้สามารถส่งคลิปต่อไปได้นะคะไปให้เพื่อนๆได้ยืดเหยียดกันจากนั้นค่ะใช้มือกดศีรษะมาด้านหน้ายืดเส้นคอด้านหลังค่ะ5 4 3 2และ1จากนั้นค่ะใช้นิ้วโป้งกดไปที่คางค่ะและเงยหน้าตามองเพดานยืดเส้นคอด้านหน้าเยี่ยมมากๆ3 2และ1จากนั้นค่ะมือทั้ง2ค่ะประสานอ้อมเก้าอี้ไปเลยค่ะก็อ้อมเก้าอี้ไปเลยค่ะแล้วยืดนะคะยืดอกขึ้นยืดแขนไปข้างหลังเลยนะคะเพื่อยืดหัวไหล่เปิดหัวไหล่ออกจากนั้นค่ะค่อยๆโน้มลงมาด้านหน้าค่ะโน้มลงมาค้างท่าไว้3 2และ1ค่ะจากนั้นโน้มไปด้านซ้ายค่ะโน้มไปด้านซ้ายนิดนึงบิดลำตัวบิดแขนนับ5 4 3 2และ1โน้มแล้วบิดลำตัวไปด้านขวาค่ะบิดแขนใครที่อยู่ออฟฟิศนะคะปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ไม่ต้องลุกไปไหนเลยนั่งออกกำลังกายบนเก้าอี้ทำงานของคุณได้เลยค่ะจากนั้นค่ะกลับมาตรงกลางเซ็นเตอร์ค่ะค่อยๆ คลายแขนทั้งสองลงมานะคะแล้ววางไปที่พื้นค่ะยืดหัวไหล่ลงแตะพื้นให้ถึงเห็นไหมคะจะคลายหัวไหล่ลงคุณฝ้ายรู้สึกไหมสบายมากเลยค่ะท่านนี้พี่ซาร่าจากนั้นค่ะค่อยๆดึงลำตัวขึ้นก่อนอ่ะแล้วก็เอามือสองข้างประสานยืดไปด้านหน้ายืดแขนไปด้านหน้าตรงๆจากนั้นค่ะพลิกมือและยกแขนขึ้นเหนือศีรษะแขนทั้งสองแนบใบหูค่ะเหยียดให้ตึงเลยนะให้รู้สึกตึงและตรงที่สุดเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะจากนั้นค่ะค่อยๆลดฝ่ามือทั้งสองที่ประสานกันนะคะไว้ที่ท้ายทอยเปิดข้อศอกออกตามองเพดานค้างไว้5 4 3 2และ1จากนั้นปิดข้อศอกก้มลำตัวลงเอาหัวเข่านะคะเขาศอกชนกันปิดลงมา3 2และ1จากนั้นยืดขึ้นตามองเพดานอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าออกลึกๆค่ะจากนั้นค่อยๆ คลายมือทั้งสองข้างค่ะแล้ววางลงที่พื้นค่ะคลายหัวไหล่ลงค่อยๆวางมือลงไปเลยนะคะแปะลงไม่ถึงไหมฝ้ายถึงไหมถึงอยู่ค่ะท่านี้นะคะจะช่วยยืดหัวไหล่ได้เป็นอย่างดีค่ะนับ3 2และ1ดึงลำตัวขึ้นจากนั้นหมุนหัวไหล่โรมาด้านหลังค่ะ3 2และ1ขอหมุนมาด้านหน้าอีกหน่อย1 2และ3สุดยอดมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคลายหัวไหล่ไปด้วยกันผ่อนคลายนะคะก็มาติดตามกันนะคะกับรายการ Morning Fit with Sarah ค่ะทุกเช้าแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์ค่ะส่งคลิปต่อไปด้วยนะทาง TV5 HD ค่ะแล้วพบกันค่ะ